สวัสดีทุกคนด้วยนะผมอยู่กับผมอาร์เฟย์นะผมวันนี้ก็มาพบกับยูทูบเบอร์พ่อลูกอ่อนนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีพับผ้าอ้อมนะครับผมโดยการแบบที่เรามีนี่นะเขาเรียกว่าทิชชู่นะครับผมให้เด็กแรกเกิดนะครับดีลูกชายลูกเดี๋ยวเราจะบอกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีสมาชิกเพิ่มมาใหม่นะครับสำหรับเพจอาร์เฟย์นะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนวิธีพับผ้าอ้อมครับผมทุกคนอันดับแรกเลยให้เราพับผ้าอ้อมมาแบบนี้นะครับผมนี่นะครับทุกคนแบบนี้นะดึงมาแบบนี้ให้ตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับทุกคนพอเป็นสามเหลี่ยมเสร็จแล้วปุ๊บให้เรากลับมาครับผมให้เราดึงมาแบบนี้ครับผมเสร็จแล้วเราก็พับมา1ทบ2ทบครับผมโอเคครับพอ2ทบเสร็จแล้วเราก็นี่ครับผมอยู่นี่โถจะฉีกอันใหม่อีกแล้วทุกคนรวยมากมั้งทุกคนพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็นี่เอามาวางแบบนี้นะครับทุกคนเสร็จปุ๊บเราก็เก็บครับผมเนี่ยครับเก็บครับเก็บพอเก็บเสร็จแล้วเราก็นี่ครับผมพับขึ้นมานะทางนี้พับขึ้นมาแบบนี้นะครับทุกคนพอพับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็พับตรงนี้กลับมาเสร็จปุ๊บเราก็ม้วนครับผมม้วนเก็บเลยม้วนเก็บแล้วผมพอเราได้แบบนี้นะครับอันนี้จะเอาเก็บไปไหนก็นี่เลยครับผมใส่ไว้แบบนี้ครับโอเคครับผมก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่ครับผมก็นำพับมาแล้วครับทุกคนแบบนี้นะครับผมจะสอนอีกอันนึงครับผมนี่ครับทุกคนเสร็จปุ๊บทุกคนครับพับแบบนี้นะครับผมแบบนี้เสร็จปุ๊บให้เราดึงแผ่นแรกขึ้นมานะครับผมแผ่นแรกแผ่น2ไม่ต้องดึงนะดึงแผ่นแรกมาค่อยเรียงมานะครับผมเสร็จปุ๊บให้เป็นสามเหลี่ยมให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับทุกคนแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ดึงกลับมาเลยโอเคครับผมให้ไอ้เหลี่ยมเนี่ยมันอยู่ตรงเรานะครับทุกคนเสร็จปุ๊บแล้วก็พับมาครับ1 2ครับผมเสร็จปุ๊บนี่ครับทุกคนอย่าลืมทิชชู่เอาไว้รองเยี่ยวลูกขี้ลูกนะครับแล้วก็เก็บข้างในครับเก็บแบบนี้ครับทุกคนเห็นมั้ยครับทุกคนแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็พับขึ้นมาเลยนะผมนี่ครับพับขึ้นมาโอเคครับผมเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็พับตรงนี้มาครับผมทุกคนเสร็จปุ๊บเราก็ม้วนครับม้วนเก็บเลยนี่ครับผมเสร็จปุ๊บเราก็เอาตรงนี้เก็บครับผมแล้วก็ยัดไปเลยโอเคครับมันจะเป็นแบบนี้ครับผมรูปร่างโอ้ยหวัดแดกแล้วครับทุกคนนะครับจะเป็นแบบนี้ครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะผมที่จะบอกก็เดี๋ยวเราจะมีสมาชิกมาใหม่เพิ่มขึ้น1คนนะผมน้องอันนอนนะครับผมลูกอาเฟยโอเคโอเคครับผมบ๊ายบายครับทุกคน